สวัสดีทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เขตวงเวียนสามแยกควนทันนี่ทุกคนเขตอ่างพรมนั่นนี่ก็คลิปวิดีโอนี้ก็ต่อจากคลิปทีแล้วที่สุพรรณพาทุกคนยังแต่วงเวียนเขตหลวงประหลานแล้วก็ยังขึ้นมาจนมาฮอดที่นี่เลยนะก็ต่อจากนี้ก็แม่นจะพาทุกคนยังขึ้นไปอีกจนฮอดแถวไอเต็ดนะทุกคนซึ่งจะเป็นอะไรก็ติดตามรับชมไปพร้อมๆกันเลยนะทุกคนจุดสามแยกเนาะเลี้ยวไปเบื้องขวาก็ออกทางวงหมอ103เนาะทุกคนที่สุจิมันบอกคลิปทีแล้วนี่แล้วก็จะออกไปซอดทางพวกนั้นเนาะทางขยองพุ่นเดี๋ยวโอกาสหน้าสุจิมันจะพาทุกคนย่างไปทางเส้นนั้นเพราะว่าก็มีตลาดอยู่เขตนั้นแหละเลยจะพาทุกคนแวะเบิ่งเที่ยวชมเบิ่งตลาดเนาะว่าเป็นขายอย่างไรอยู่ในตลาดนั้นนอกจากจะมีตลาดแล้วเนาะทุกคนก็มีห้างขายเครื่องห้างขายอาหารอยู่ตามแคมป์ทางนี่ก็หลายอยู่เส้นนั้นเดี๋ยวโอกาสหน้าคลิปวิดีโอหน้าจะพาทุกคนไปย่างริมทุกคนย่างชมวิวออกกำลังกายย่างแดงๆแบบนี้ก็เส้นเที่ยวย่างนี่เนาะเส้นทางเที่ยวย่างนี่ก็ห้างไก่เครื่องกับค่อยลายเนาะทุกคนส่วนลายก็เป็นเงินสร้างของประชาชนนี่เนาะถ้าเป็นห้างอาหารเนาะหรือว่าห้างแนวกินที่อยู่เส้นนี้ก็สิมีแต่ห้างปิ้งไก่เนาะห้างปิ้งไก่นะปงตัวนี้เป็นสาขาสองอยู่บนทันนี่กับไก่จังนี่ประมาณ100เมตรนี่ก็ฮอดละทุกคนอยู่เบื้องความก็สี่สิบพันกวนแน่ใจเนาะว่าสิมีอาหารคือหนึ่งบอที่ว่าต่างนอกจากการปีไก่ตัวนี้ถ้ามีก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ทุกคนแต่ห้างปีไก่นี่สี่พันก็เคยมาซิมก็จับเทือแล้วกันหลายเทือแล้วแซ่บคือเก่าแล้วทุกคนครับผู้ใดกลับไปกันมานี่หรือว่ามาแถวนี้ก็ลองมาแวะมาซิมเบิ่งได้นะทุกคนอันนี้ก็เป็นห้างคาเฟ่ทุกคนกับผมเคยเข้าแล้วทุกคนสี่สิบพันเคยไปกินแต่ยวนไม่อย่างละยูแถวไอติกก็เป็นห้างคาเฟ่ที่ใหญ่อีกสาขาหนึ่งยูเห็นไหมเดี๋ยวเขายังใกล้จะฮอดไอติกก็จะเห็นเนาะทุกคนเดี๋ยวจะถ่ายทุกคนเลยมาแล้วก็มาเฮาอีกตัวน้อยนะฮะดีอยู่ถนนรถก็บ่ค่อยหลายแล้วทุกคนขนาดว่าช่วงนี้เป็นช่วงแรงแล้วนี่ทุกคนปกติรถติดรถบ่หลายหรือว่าเป็นสภาพช่วงเงินเฟ้อนี่บ่ทุกคนคนกำลังพากันลังไหลออกนอกประเทศไปหาเงินอยู่ต่างประเทศทุกคนนี่ก็สงสัยด้วยกันในส่วนตัวแหละปกตินี่รถจะเที่ยวหลายกันนี่หรือว่าสิเป็นนำมือวันผัดวันทิศบ่เหลือนั่นแหละอันนี้ก็บรรยายใจกันมีหลายๆคลิปเราสี่พันได้ท้ายลงไปครับเงียบๆเส้นตามเส้นทางต่างๆค่อนข้างเงียบบ่ค่อยมีรถเที่ยวหลายเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าจะลองมามือวันปกติมือเขาเฮ็ดเบียร์เฮ็ดงานเบิ่งว่าสิเป็นเดี๋ยวนี้บ่เรื่องที่ให้งานเราเดี๋ยวนี้เนาะเขาจะออกไปเฮ็ดเบียร์ตามที่นี่ก็ลายดีนะทุกคนตามจังเกียร์เห็นตามโซเชียลเขาลงหรือว่าบริษัทให้งานเขาจัดหางานหาเรียกให้เห็นไปเป็นงวดเท่าละ100 200 300ไปเท่าละ 1,000 ก็มีทุกคนแต่ก็มาสังเกตอยู่ตามข้างถนนแบบนี้นะทุกคนก็ให้งานเราเดี๋ยวนี้ค่อนข้างว่าจะขาดนะเพราะว่าห่างห้างส่วนหลายนี่จะติดประกาศเรื่องการทำสมัครพนักงานหลายเพราะว่าจะเป็นบริษัทน้อยหรือว่าใหญ่นะทุกคนเห็นติดประกาศแต่มีเบิดโมเมนแต่ติดประกาศตามแคปทางแต่มีในทุกคนไปเบิ่งอยู่บนอยู่เฟซบุ๊กแบบนี้เนาะจะประกาศอยู่ลงในเพจที่ว่าสอบแรงงานสอบเรียกเองก็หลายดีคันว่าสอบเรียกคือว่าตอนนี้คือว่าสบายแล้วแหละทุกคนหลายๆอาชีพหลายๆตำแหน่งนี่ก็ความ
แต่ว่ามาเบิ่งเงินเดือนผลตอบแทนค่าแรงงานเฮาตอนนี้เนาะมันบ่สอดคล้องกับเศรษฐกิจบ้านเฮาเนาะค่าของชีพสูงแพงเดี๋ยวนี้เงินเดือนเริ่มต้น2ล้าน2ล้าน5แต่นี่ยังบ่ได้พอเลยทุกคนเฉลี่ยก็ประมาณเดือนนึง 2-3,000 บาทถ้าตีเป็นเงินไทยเนาะเดี๋ยวนี้เรทเงินเนาะกีบต่อบาทนี่โอ้โห7 2ปลาย750ทางบอลก็อัพเพราะนั้นอีกเนาะทุกคนนี่เด้อทางเบื้องขวามือนะครับทีมไกด์นักปวงสาขา2บ่ทุกคนก็ลองมาซีเบิ่งปุ๋ยไกลไปไกลมาอยู่แถวนี้เนาะสำหรับ 4,000 ว่าแซ่บนะอันนี้เด้อทุกคนยางกลับมาก็ซิมเห็นแบบนี้แหละเวลาไอ้บอลหลายๆที่ติดประกาศครับสมัครพนักงานก็นี่แหละครับทุกคนค่าตอบแทนก็สิประมาณนี้ก็2ล้านครับสาลาดคันเป็นประเทศห้านอาหารแบบนี้คันเงินเดือนประมาณนี้เนาะก็คันกินอยู่น้ำหรือว่ามีที่พักให้ก็ถือว่าโอเคคันว่าอยู่เองแบบนี้เงินเช่าเขาซื้อนี่เอาบ่พอแน่นอน2ล้าน3ล้าน4ล้านก็บ่พอต้องแม่น5 6ล้านอัพโดยส่วนตัว 4,000 คิดว่าน่าจะพออยู่ก็เอามาแล้วก็พุ่มเนาะทุกคนตอนนี้เขาอยู่ยังอยู่เขตอยู่อันโพนทันอยู่เลยทุกคนเขตบ้านโพนทันตัวอยู่ทั้งหน้าตึกสูงๆเนี่ยก็เป็นตึกคอนโดก่อนโรงแรมบอกคนกำลังสร้างอยู่อยู่อันเขตบึงท่าหลวงได้นะเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงท่าหลวงเนาะเดี๋ยวไว้การหน้า 4,000 จะไปพาไปอัปเดตอยู่เขตหนึ่งท่าหลวงเพราะว่าอยู่หันเนาะเมื่อ2ปีแล้ว 4,000 ก็ได้ไปถ่ายแต่ว่าปี2014ยังบ่ทันได้ไปเดี๋ยวก็ทุกหูเพิ่นสร้างเป็นฮอดสนอยู่ 4,000 ก็เวียกอยู่เขตนี้แหละก็อยู่ใกล้ๆแต่ว่าบ่ค่อยได้ไปเดี๋ยวไว้โอกาสหน้า 4,000 จะพาทุกคนไปย่างดินชมวิวอยู่เขตเศรษฐกิจหนึ่งท่าหลวงนะทุกคนคือป้ายบอกบ้านเนาะเป็นคนทันเหนือเรียงไกลอยู่เนาะทุกคนย่างไปเรื่อยๆนะทุกคนชมบรรยากาศเป็นสารบ้านทรงนี่ก็เป็นศูนย์รถเนาะ BYD BYD เดี๋ยวนี้หลายอยู่บ้านเราเนาะเป็นรถไฟฟ้านำเข้าจากประเทศจีนบีไวดีนี่ก็มีหลายศูนย์อันนี้ยังเป็นศูนย์น้อยอยู่ศูนย์ใหญ่ก็อยู่ใส่เขตสีไข่ก็มีแล้วก็อยู่ทางพลพะเนาก็มีนี่ก็ต้นจับปลาเนาะกำลังดอกกำลังเขียวงามช่วงนี้ช่วงยามฝนช่วงหน้าฝนต้นใบใบหญ้าเขียวงามเลยเนี่ยมัธยมสมบูรณ์พลทัน
อนนี้พวกเขาก็ย่างมาฮอดเขตสี่แยกคนทันอันเลี้ยวขวาขึ้นไปก็จะออกไปทางขึ้นไปทางหนองไห้เนาะแล้วก็ทางขี้ซื้อนี่ก็เข้าเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือท่าหลวงแล้วก็ออกไปทางบ้านเมืองน้อยกว่าคนทางเลี้ยวซ้ายนี่ก็ที่เขาจะไปนี่ก็ออกไปทางท่าหลวงไปแล้วทุกคนแล้วก็ทางไปเต็กนี่เนาะแต่ไอ้เต็กก็บ่ได้ไกลจากนี้เลยประมาณอีกประมาณ100เมตรเนาะก็ทุกคนเห็นบ่ตึกสูงๆนะตึกดำๆนะตึกโรงแรมแม่คองไอ้เต็กก็อยู่จุดนั้นน่ะก็ส่งฝากแคมป์ทางนี่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นศูนย์รถแล้วก็อู่รถทุกคนท่านซ่อมแปลงรถตกแต่งรถแบบนี้ค่อนข้างหลายอยู่เกณฑ์นี้บ้านคนทันเหนือเนาะอันนี้ก็เป็นศูนย์รถอีกละอันนี้เป็นศูนย์อีกไหมฮาวูเนาะศูนย์รถอีกแค่สิ้นหน้าก่อนทุกคนยังมาไก่เกือบยิงหน้าแล้วห้านี่ก็เป็นห้านขายเครื่องย่อยแล้วก็ขายเฟอร์กระเปียกนะซีวันเคยมีกินอยู่ประจำเป็นห้านไซซีมีเขี้ยวอยู่เคปโคทันนี่
ัวข้างหน้าเขานะครับตัวเป็นทรงคล้ายๆเงินต่างประเทศก็เป็นห้างกาแฟที่4,000บาทต้นคลิปก็แซ่บนิดหน่อย4,000เคยเข้าไปกินนะแต่ก็บรรยากาศก็ดีอยู่ในก็เลยกลายไปกลายมาอยู่แถวนี้ครับก็ลองมาชิมเบิ่งคนๆลองเข้าไปชมบรรยากาศอยู่ภายในอันเบิ่งเรียงมาครับตอนนี้เฮายางมาฮอดขีดไอเต็มแล้วข้างหน้าเฮานี่ก็เป็นบิ๊กซีแล้วทุกคนตึกโฮแฮมแมคโครตึกตรงนั้นครับบิ๊กซีนี่เพิ่นหากันมาตั้งใหม่เนาะทุกคนเป็นศูนย์ที่ใหญ่กว่าหมู่อยู่ในลาวบิ๊กซีนี่ก็เพิ่นหากก็เปิดตัวไปเมื่อบ่นี้4,000ก็บ่ได้มาเลาะเบิ่งอยู่ในเป็นสายอย่างเดียวจีวันก็อยู่ใกล้ๆแถวนี้แหละเทียบใกล้ๆแถวนี้ข้างๆก็เป็นไอ้เต็กเนาะต่อลงมาสูงเลยค่ายเต็กมี2ตึกแล้วก็ข้างก็มีทางเคมีเนาะก็มาฮอดนี่เนาะก็40,000จะจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้สำหรับคลิปนี้ขอบใจทุกคนที่ติดตามและก็รับชมมาจนจบนี่เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปเนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้สบายดีเนาะ